คุณก็ได้อยู่ในรายการ3 minutes English โดยนี่นะครับคือครั้งที่3ครับที่เราเจอกันโดยในวันนี้ครับผมนะครับจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องสรรพนามเช่น I you we they he she it หรือวิธีการเรียกชื่อเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นคุณฉันพวกเราพวกเขาผมเนี่ยจะมาสอนวิธีการใช้สอนวิธีการพูดนะคะว่าคำพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ยังไงแล้วก็พูดอย่างไรครับแล้วถ้าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะครับงั้นก็ไปดูกันเลยครับด้วยสรรพนามนะครับหรือว่าที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า subject subject นะครับมีทั้งหมด7 subject ครับนั่นคือ I you we they he she it มาเริ่มต้นด้วยอันแรกครับ I ที่แปลว่าฉันโดยส่วนใหญ่ครับ I เนี่ยจะมี2 อย่างที่ต้องตามด้วยนั่นคือคำว่า I am และ I was หรือว่า I were ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ใช้พวกนี้ครับเราจะใช้แค่ I am กับ I was ด้วยคำที่ง่ายก่อนเนี่ยคือ I am ผมจะบอกผมมีความสุขผมก็สามารถ I am happy ก็คือเพิ่มคำว่า am คือใส่เข้าไปเป็นคำหลังนะครับแล้วก็คำว่า happy ที่หมายถึงว่าผมเนี่ยมีความสุขแปลว่า I am happy ต่อไปอันที่สองครับคือคำว่า you หรือว่า y o u นั่นแหละครับคำว่า you เนี่ยจะต้องตามด้วยคำว่าare, were, was หรืออะไรต่างๆครับที่เป็นคำต่อครับแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้เมื่อ you เนี่ยมันมี1คนเนี่ยเราจะใช้คำว่า are แต่ส่วนใหญ่ are สามารถใช้หลายคนได้นะครับแต่เนี่ยเวลาใช้ you เราต้องตามด้วย are สมมติว่าผมจะบอกว่าคุณยิ้มเนี่ยแปลกๆใช่ไหมครับ you're smiling weird หรือว่า you are smiling weird แต่ว่าถ้าสมมติเราใช้คำว่า y o u แล้วใส่apostrophe แล้วใส่ are จะเสียงเป็นคำว่า your มันจะเสียงเป็นคำว่า yourถ้าเราใส่คำว่า y o u ใส่ apostrophe แล้วใส่ re มันจะเป็นคำว่า you are แบบสั้นๆครับเป็นคำว่า your ไม่ใช่ your นี่นะครับ your ที่หมายถึงว่าคุณหรือว่า you are นั่นเองครับต่อไปครับ i you อันที่3คือ we ว่าเรากับอีกคนหนึ่งครับก็คือ2คน we เนี่ยจะมีเรากับคุณนะครับหรือพวกเรานั่นแหละครับที่เราเรียกกันโดย we นะครับเช่นWe are crying, we are celebrating, we are happy. เช่นพวกเรากำลังให้ความสำคัญ We are giving notices, we are giving facts, we are giving important notice. หรือว่า we are ครับมีอีกอันหนึ่งเช่น we are ที่สามารถบอกความคิดเห็นนะครับ We are discussing, we are thinking of, we are challenging you, we are trying to get your attention. ซึ่งมันมีหลายคำมากที่เราสามารถใส่หลังคำว่า we are trying.ทุกเจ็ดหรืออะไรต่างๆครับต่อไปคำว่า day คำว่า day ครับส่วนใหญ่จะเป็นคำที่หมายถึงว่าพวกเขาซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นพวกเขาคำว่า we กับ day เนี่ยอย่างน้อยต้องมีมากกว่า1คน day เนี่ยอย่างน้อยต้องมีสองคนขึ้นไปถึงจะเรียกว่า day หรือถ้าสมมติว่ามีแค่1คนจะเรียกว่า you ถ้าเป็นผู้ชายจะเรียกว่า he ถ้าเป็นผู้หญิงจะเรียกว่า she แล้วไหนจะถามว่า she ไปที่เขาครับจะใช้คำว่า she จะใช้เหมือนคำว่า you นั่นแหละครับแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยจะใช้คำว่า she สำหรับผู้ชายจะใช้คำว่า he ครับโดยคำว่า day ครับแล้วสำหรับพวก they are celebrating เขาเนี่ยกำลังสุขสันต์อะไรต่างๆครับหรือว่าเขากำลังหรือว่า they are giving facts เขากำลังให้ข้อมูลสำคัญที่มีประโยชน์ they are giving lies เขาให้สิ่งที่เป็นเท็จหรือว่าเขากำลังพูดโกหกพวกเขาพยายามที่จะทำตัวให้เหมือนเป็นคนฉลาด They are trying to be smart พวกเขาพยายามที่จะฉลาดมากขึ้น They are impersonating you พวกเขาพยายามปลอมตัวเป็นคุณ They are trying to get your attention เขาต้องการความสนใจของคุณต่อไปครับย้ายออกจาก I you we they เราจะมาที่3อันครับคือ he she it it's him it's her it'sa she is a he ลองกันเลยครับคำว่า he ครับหมายความว่าผู้ชายโดยผู้ชายคนนี้นะครับเป็นผู้ชายคนเดียวต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นนะครับถึงจะเรียกว่า he ได้สมมติผมจะเนี่ยผู้ชายต้องเรียกเวลาผมเนี่ยจะพูดกับคนหนึ่งแล้วจะชี้ผู้ชายคนนั้นผมต้องชี้แล้วบอกว่า he คนนั้นครับ he แปลว่าผู้ชายคนนั้นและสมมติผมต้องการตอบว่าเขาเนี่ยเดินแปลกผมก็สามารถ he was walking weirdly นี่คำว่า he ครับส่วน she เหมือนกันได้เลยด้วยคำว่า he นะคะเวลาเนี่ยเราจะเรียกสิ่งของหรือเราจะเรียกอะไรของเขาเนี่ยเราจะสมมติผมจะบอกว่าเขาลืมดินสอ he forgot his pencil
he forgot his pencil ที่มา his เนี่ยเป็นคำว่าเหมือนเป็นของสิ่งของของเขา it's her ที่หมายว่าเขาคือผู้หญิงก็คือ it เนี่ยเป็นคำที่เรียกสิ่งของนะครับแต่เมื่อเพิ่มคำว่า her หรือ him เข้าไปอ่ะมันอ่ะจะเปลี่ยนคำความหมายไปนะครับว่าเราเนี่ยกำลังเรียกผู้หญิงหรือผู้ชายโดย it นะครับโดยคำว่า she เนี่ยมันเหมือนกับ he มันเต้เลยแค่มันจะเป็นสรรพนามครับเวลาเราเรียกสิ่งของของคนนั้นเนี่ยเป็น her นอกนั้นอ่ะเหมือนกันทั้งหมดเลยต่อไปครับคือคำว่า it นะครับเป็นสรรพนามที่ไม่ได้เรียกเอาไว้เรียกมนุษย์แต่เอาไว้เรียกสัตว์เอาไว้เรียกสิ่งของเอาไว้เรียกสิ่งที่เราจับไม่ได้เรียกสิ่งที่เราจับได้เอาไว้เรียกสิ่งที่ไม่ใช่คนแค่นั้นเลยนั่นสมมติผมว่า it's a camera นั่นคือกล้อง it's a microphone นั่นคือไมโครโฟน it's a bird นั่นคือนก it's an airplane นั่นคือเครื่องบินมันเนี่ยสามารถใช้กับของได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียก it's an animal ได้ใช่ไหมครับ it's an animal ที่หมายว่ามันเป็นสัตว์นั่นเองครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถเรียกคนได้ค่ะถ้าสมมติมันไม่ใช่ it's him it's her นะครับแต่นั่นก็คือ3 minutes English อังกฤษภายใน3ทีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับนั่นเองวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ